ไงคะทะเลดีทะเลหวานค่ะเป็นไงบ้างทริปนี้แก้วก็ดีค่ะดีแฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็ทำงานกันเยอะแยะนอนแล้วก็ได้มีโอกาสไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปทำงานอยู่ดีนะเราก็ไปลงรีวิวให้เขาไปกี่วันไปประมาณ 4-5 วันหน่อยใครชวนค่ะโอ้ยก็มีการวางแผนไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็อารมณ์แบบไปถ่ายงานให้เขาด้วยไปลงวิดีโอลงอะไรให้เขาแต่ยังคือมินิมีนั่นคือถ่ายเองค่ะได้ก็แหมก็นานๆไปทะเลทีอะไรอย่างงี้เนาะก็แบบไอ้โตแล้วด้วยก็ใส่มินิมีหน่อยก็แม่ไม่ว่าหรอกค่ะก็ตอนแรกอ่ะเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะลงดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็แบบเอ้ยรูปมันสวยอ่ะแบบมันไม่ได้แบบว่าเราโชว์หุ่นหรืออะไรเนาะเราแค่แบบว่าเฮ้ยทะเลตรงนี้มันสวยแล้วก็แบบเอ้ยมุมมันได้พอดีอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบรูปมันสวยก็เลยลงที่คิดก่อนแสดงว่ากลัวดราม่าใช่มั้ยก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรูปเราไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็ดูแบบโอเคอะไรแต่ไม่เคยลงรูปคู่ให้เห็นเลยว่านานๆดีค่ะเดี๋ยวลงบ่อยแล้วเบื่อแล้วถ้าช่วยสกรีนได้มั้ยคะชุดนี้โอเคได้ไม่โป๊ะเกินไปอืมก็ช่วยกันสกรีนหมดเลยว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สกรีนด้วยตัวเองของเราแล้วว่าแบบมันก็ดูไม่ได้น่าเกลียดมากเขาถ่ายได้มั้ยคะใช่ใช่ของแหน่ค่ะไม่นะเพราะว่ามันไม่ได้ดูแบบเห็นเยอะเกินใช่ไหมเราก็แบบถ้าเราก็กลัวเองเหมือนกันเราก็แบบเอาผ้าไปคลุมบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเปิดหมดอะไรขนาดนั้นไม่ขอแม่ดีกว่าขอแม่ดีกว่าแต่แม่โอเคค่ะแม่โอเคค่ะแม่เห็นแล้วใช่ไหมคะแม่เห็นแล้วแม่เห็นค่ะแม่โอเคค่ะแม่มากดไลค์โอเคค่ะมาแต่มาช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะฮะแก้วโอเคนะปกติเลยเราก็เหมือนกับมันก็ต้องค่อยๆดูกันไปเนาะแล้วก็คิดว่าช่วงนี้ก็มันก็ธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรมากค่ะเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้เราโอเคนะเรามีความสุขค่ะมีวางแผนเที่ยวครึ่งปีแล้วค่ะมีอะไรต้องปรับหรือว่าอะไรข้างหากันบ้างหนูว่าก็ต้องปรับเรื่อยๆแหละเวลาแบบเหมือนเราคบกันไปเรื่อยๆเราก็ต้องมีเจอปัญหานู่นนี่นั่นระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มันก็ต้องช่วยกันแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเที่ยวด้วยกันบ่อยพอไปเที่ยวมีทะเลาะกันเหรอนั่นบ้างหนูว่าเล็กๆน้อยๆที่แบบเอ้ยคนไปเที่ยวด้วยกันคือแบบอาจจะเอ้ยไปผิดทางหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบเอ้ยมีการหงุดหงิดกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีการทะเลาะกันแบบใหญ่ๆค่ะความรู้สึกของเราตอนนี้มันหมดช่วงโปรยมันไม่มีช่วงโปรตั้งแต่แรกแล้วนะเหมือนเรารู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเราจะคบใครสักคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดเผยตัวตนของเราให้เร็วที่สุดแต่ว่ายิ่งเปิดเผยเร็วเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นอย่างงี้ตลอดไปไม่ใช่แบบอยู่ๆก็มาเปลี่ยนแสดงว่าคบกับเขาแล้วคือเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากโอเคนะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องมานั่งปรับนั่งแบบว่าเกรงว่าแบบเฮ้ยเราทำแบบนี้เขาจะชอบหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าก็เป็นตัวเองดีแฟนดีคนไหนเขาที่แคร์ดูแลกันก็ปกติเลยค่ะปกติของคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าไม่ได้มานั่งให้แคร์อะไรมากแต่แบบแค่คุยกันอยู่ด้วยกันเข้าใจกันก็มีโมเมนต์เซอร์ไพรส์หวานๆอะไรบ้างมั้ยฮะแก้ไปกันบรรยากาศดีขนาดนี้ก็บ้างเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าก็คงเป็นโอกาสพิเศษที่แบบเป็นวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากคิดเรื่องในโอกาสใช่เราผ่านมาแล้วก็มันมีเรื่อยๆแหละค่ะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปในที่ที่แบบเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นบวกกับเป็นคนชอบเที่ยวด้วยกันทั้งคู่มันก็เลยได้ไปบ่อยอย่างใหม่ๆนี่ว่าจะไปไหนด้วยกันก็มีนะคะมีไปกับเพื่อนๆแล้วก็มีปะรวยไปไหนไปไหนไปไต้หวันค่ะไปไต้หวันเที่ยวบ่อยบ่อยมากบ่อยมากเหมือนตอนนี้แบบเที่ยวมาก่อนอย่างไปเที่ยวแต่ละครั้งเขาเปลตลอดคือเปลไม่เอ่ยไม่เปลไม่ตลอดเลยเนี่ยไม่คือเหมือนกับเราไม่ชอบให้ใครมาเลี้ยงอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติว่าเอ้ยยังไม่แต่งงานอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบว่าเอ้ยเราทำงานเราหาเงินเองได้อะไรเงี้ยเราเลี้ยงตัวเองได้อยู่ไม่ต้องออกให้เราอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็คงมีบ้างแค่แบบว่าเอ้ยเวลาไปกินข้าวผู้ชายต้องเลี้ยงเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างไปเที่ยวแต่แบบเรื่องตั๋วเรื่องอะไรไม่มีการออกให้เดี๋ยวนี้เจอไม่ต้องแซวอะไรก็โอ้ยเที่ยวบ่อยดูดิตัวดำแล้วเนี่ยไปทะเลเลยไม่พูดถึงนะวันนี้มากดไลค์ไหมคะค่ะต้องมีมากดไลค์ไหมอ๋อก็มาเรื่อยๆค่ะมากดเรื่อยๆมาเจอกันอยู่ในรายการ
มีการบอกก่อนอยู่แล้วเนาะว่าวันนี้เราไปทำงานที่นี่นะมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกตินะที่เราต้องบอกไม่ทะเลาะนะมันก็คืองานเนาะไม่รู้ก็คงไม่มีหรอกหนูว่าโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจเนาะแบบพอการทำงานเราเจอคนที่เคยบ้างมันก็ไม่แปลกพี่ป้อมมาเจอแล้วมันสบายใจไหมคะหนูว่าโอเคนะคะเหมือนเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เริ่มเป็นปุ๊บเอ้ยเป็นเพื่อนกันไม่ได้เจอหน้ากันต้องเกลียดกันนะคะเรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่เขาก็นิสัยดีแล้วก็น่าคบต่อไม่ให้เป็นแบบพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงที่ผ่านมาเราปีนี้คนเดียวเราก็ยังปรึกษาพี่เขาอย่างเงี้ยไม่ชวนปรึกษานะคะก็มีแบบเจอกันนานๆทีแบบคุยกันทักทายแบบว่าแต่ก็คุยกันแบบเหมือนเราก็ไม่ได้เกรงนะเหมือนเราก็รู้สึกสบายใจที่คุยเหมือนกัน